สวัสดีครับพบกับติ๊กเรนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดการชาร์จกันต่อนะครับข้อมูลเรนเจอร์มาเรียบร้อยครับดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนเพิ่มเรทโอ้โหพูดทุกคลิปถามทุกคลิปเลยนะครับเพิ่มเรทเนี่ยมันจะมาวันสุดท้ายของเดือนนะก็คือวันอาทิตย์ที่31 มีนาซึ่งมันก็จะมาตอน4 ทุ่มนะฉะนั้นเนี่ยใครรอได้ก็รอนะคือใครรอไม่ได้ก็เปิดคือผมเห็นคนเปิดได้ก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ารอบโคโรโบเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้คือคนเปิดได้อ่ะมันได้เหมือนเทแจกเลยครับบางทีก็ได้ตัวเดิมๆซ้ำๆนะบางทีก็ได้หมดเลยยกแผงครับบางทีก็ได้คู่เทพแบบง่ายๆนะส่วนคนไม่ได้เปิดยังไงก็ไม่ได้แต่ผมตู้นะเพราะว่าผมจะแบ่งเปิดคือรอบที่แล้วเนี่ยเราได้เก็บตั๋วกันมาเยอะมากคือผมเปิดเยอะนะยังไม่เพิ่มเรทเปิดเยอะนะแต่ก็ต้องแบ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเพิ่มเรทเนี่ยผมอยากได้จริงๆนะซึ่งคลิปเมื่อเช้าเนี่ยรีวิวลูเดียสไปแล้วโอ้โหอยากได้จริงผมว่ามันค่อนข้างจะโหดมากๆครับเมตาน่าจะติดเดี๋ยวต้องรอดูช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ใช้งานกันอยู่นะครับส่วนตัวซิลฟี่นะครับยังไม่ได้รีวิวนะเกือบจะได้รีวิวและติดปัญหาเข้า ID ไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้รีวิวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่รู้ว่าคู่นี้ตัวไหนมันจะใช้ดีกว่ากันนะครับแต่ว่ามันก็เทียบกันยากนะเรนเจอร์คนละท่าสกิลคนละแบบเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าใช้งานกันคนละแบบแล้วกันนะนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เปิดกาชากันนะครับรอบโคโรโบจบไวนะรอบนี้ไปจบ26 เมษาเดี๋ยวนี้จบรอบไวเหลือเกินนะฉะนั้นเตรียมพร้อมกันนะครับใครยังอยากเปิดกาชารูบี้หมดตัวกาชาหมดหรือจัดแพ็คครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติม ID ผูกอะไรเติมได้หมดนะ LINE Facebook Google Apple ครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษสำหรับคนที่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะมี Android อย่างเดียวให้ลุงจัดได้เลยครับรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะครับหรือว่าจัดแพ็ครูบี้คูณ2แพ็ครูบี้คูณ2เนี่ยระยะเวลาตามแพ็คมีตังค์เมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ยไปจัดกันที่ร้านลุงได้เลยครับให้ลุงเปิดกาชาได้เลยครับหรือเก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS เป็นบริการจากร้านลุงแต่ต้องเติมจากร้านลุงเท่านั้นนะส่วนการเล่นเกมการเล่นหน้าแบ็คโคเวอร์โมบายครับเติมถูกเติมไว้เช่นเดียวกันครับครับรูปแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านลุงเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยุทธ Channel ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988คือตอนแรกเนี่ยผมอยากได้แบบID ที่มีลูเดียสซีซั่น1หรือมีตัวเอลิสซีซั่น1จะได้มาคอมโบนะครับหรือ ID ที่มีคอมโบหยุด5ครับคราวนี้ไม่ละอยากได้มันทุก ID เลยครับเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่านะประกอบกับข้อมูลครับคลิปเมื่อเช้าผมยังไม่ได้ข้อมูลเกมเพราะว่าอัดเอาไว้เมื่อคืนแสดงว่าพออัดคลิปไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลเกมออกมาเลยนะครับซึ่งก็พอจะได้อยู่นะทีมนี้ยังไม่ได้ใช้ครับคุณวัดน่าจะต้องใช้แหละนะตัวใหม่มาคุณวัดโอ้โหแน่นอนครับมาดูสเตตัสกันที่รูเดียสครับรูเดียสเนี่ยเป็นไหวพริบไม้นะถ้าเกิดขึ้นไปถึง9ดาวแม็กเนี่ยโอ้โหพลังไว้โจมตีนี่4ล้านเลยครับ4ล้านนะถ้าไฮเปอร์แม็กอยู่ที่2.7คือตัวเลขค่อนข้างสูงมากซึ่งรีวิวไปแล้วเนี่ยผมว่ามันตีค่อนข้างหนักเพียงแต่ว่าในคลิปมันใส่อัปเกรดธาตุนะมันก็เลยหนักอยู่แล้วครับก็เลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมรอเปิดได้แล้วก็รีวิวแบบเต็มๆนะว่าแต่ตัวเลขนะด้วยตัวเลขผมว่ามันค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับสมทางชีวิต10ล้านเรียกได้ว่ามันก็มีค่าแฝงอยู่นิดๆแต่ในคลิปที่ทดสอบเนี่ยตีโดนก็มีตายนะโดนหนักๆก็ตายได้อยู่นะครับนะครับซึ่งตำแหน่งยืนก็จริงๆก็ได้อยู่นะ330ครับเคลื่อนที่ก็อาจจะค่อนๆไปทางช้านิดนึงนะก็เลยเดียวว่าดีละไม่ได้หดจัดจุนเงินไปครับข้อดีก็คือแร่ธาตุค่อนข้างจะใช้ไม่เยอะด้วยนะครับเป็น9ดาวก็คูลดาว7วิครับแม็กก็ตามนี้เลยนะครับส่วนสกิล1ครับสกิล1บัฟหน้าป้อมนะครับหลายคนบ่นนะว่าแบบเอฟเฟกต์แบบไม่อลังการนะดูง่อยอ่ะดูง่อยไปหน่อยนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสผมเน้นเก่งนะก็บัฟหน้าป้อมครับอมตะกับกรอบเลือดก็พื้นฐานนะบัฟกว้าง330จุดนะครับคูลดาวสกิล11วินะครับส่วนสกิลหลักที่เราต้องการครับดาเมจ36เท่าเอาบวกกับตัวเลขดาเมจเวทนะผมว่ามันหนักนะเอาจริงนะใครทดสอบแล้วมาบอกกันนิดนึงเอาแบบหนักไม่หนักก่อนโดนไม่โดนเนี่ยคือจะมีคนพูดตลอดว่าแบบเฮ้ยพี่เรนเจอร์ไม่แม่นเลยตีไม่โดนเอาจริงมีเรนเจอร์ตัวไหนที่มันตีแม่นมากตีแม่นบ้างแบบไม่ใส่เกียร์ตีสกิลโดยแน่นอนไม่นับพวกสกิลทางป่วนโดยตรงนะสกิลทางป่วนโดยตรงเนี่ยมันแม่นทุกท่านอยู่แล้วครับแต่ว่าพวกเรนเจอร์ประเภทดาเมจพ่วงอื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็
ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนอ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตีใครตีธาตุอะไรตีเขาใส่เกียร์อะไรมันมีสาเหตุหมดนะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดยิบย่อยนะครับอาดาเมททะลุนะครับยกเลิกผลลัพธ์บัฟนะครับแล้วก็สกิลใบ้คือนานถึง6วินาทีนะสกิลกว้าง330จุดในคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าข้ามอย่างลึกเลยแล้วก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจอัลกอริทึมนะเอาง่ายๆครับข้ามก็คือข้ามจบเลยเรนเจอร์ประเภทที่มันไม่ข้ามครับอัลกอริทึมมันจะเขียนเอาไว้ว่าไม่ข้ามเรนเจอร์เดินจมูกชนกันก็ไม่ข้ามอันนี้คือไม่ข้ามแต่ถ้าเกิดตัวข้ามเนี่ยไม่ว่าจะโดนประชิดไม่โดนประชิดเนี่ยเอาเป็นว่าข้ามก็คือข้ามมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะสมมติว่าลูเดียสอยู่ข้างหน้าตัวเดียวอย่างเงี้ยไอ้มันต้องมาเดินประชิดเหรอถ้าเดินประชิดเราไม่ข้ามเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดข้ามเนี่ยไอ้มันค่อนข้างจะลึกนะซึ่งตัวนี้รีวิวไปแล้วเนี่ยไอ้ PVP เนี่ยมีข้ามค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับก็กว้าง330จุดนะครับแต่ว่าข้ามนี่ไปลึกเหมือนกันนะกูรัสสกิล8วินะครับในร่างไฮเปอร์เป็นต้นไปครับความสามารถไฮเปอร์แน่นอนครับหยุด5วินาทีนะส่วนความสามารถ9ดาวได้2อันนี้ผมว่ายังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับส่วนการใส่เกียร์นะเป็นตัวดาเมจก็ใส่เกียร์ไหวพริบนะครับค่าตีเวทค่าตีเวทเปอร์เซ็นต์สูงๆนะอันที่เหลือก็มีเกียร์แค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างจะดูเจ๋งนะครับคุณวัดทำตัวฟิตหรือยังนะครับฟิตก็คือซิลฟี่นั่นเองนะซิลฟี่แปลงร่างมานะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะไม่บอกนะว่าแบบไอ้ตัวไหนดีกันทำไมคนนี้ใช้ตัวนั้นตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรนะครับชาต้องการใช้ธาตุอะไรต้องการใช้ตัวอะไรครับคือบางทีเนี่ยเราไม่อยากเปรียบเทียบแบบโดยตรงเพราะว่าเรนเจอร์มันมีความแตกต่างของมันอยู่แล้วเราจะเรียกว่าเก่งคนละแบบมันก็ต้องใช้แบบนั้นอ่ะคือมีคนมาถามผมงงมากพี่อย่าไปเทียบแบบเก่งคนละแบบมันเก่งยังไงครับคือมันเหมือนเราสมมติเล่นบอลเนี้ยกองหน้ากับกองหลังกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกกับกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะมันก็เทียบกันไม่ได้ถูกต้องป่ะทักษะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอสรุยุทธผมเห็นแล้วว่าลุงยุทธเนี่ยทำตัวฟิตน่าจะวัตถุดิบไม่พอไปเลยแบบต้องเลือกทำเป็นทีละตัวนะฟิตก็คือซิลฟี่นะครับซิลฟี่นะครับเป็นว่องไวน้ำครับมีพลังโจมตีกาย9ดาวแม็กเนี่ยอยู่ที่2ล้าน5นะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะว่าถ้าเกิดทำเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับไฮเปอร์แม็กจะอยู่ที่ล้าน7ก็ถือว่าหนักนะผมว่าถือว่าก็หนักอยู่เหมือนกันครับพลังชีวิตก็ประมาณนึงนะครับตำแหน่งยืนครับอาจจะแบบอยากจะให้มันยืนไกลกว่านี้ซะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ยืนประมาณนี้กันหมดนะแล้วก็ไปหวังพึ่งเกียร์ครับหวังพึ่งแฝงลบผมยังไม่ได้ทดสอบตัวนี้ก็เลยยังไม่รู้อะไรมากมายนะครับยืนจุด290เคลื่อนที่ไวนะความเร็วในการโจมตีใช้ได้เลยนะครับแรกท่าคือใช้โคตรน้อยเลยตัวนี้คือค่อนข้างน้อยรอบนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับสกิลหลักนะครับก็คือดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ผลักศัตรูไปยังแนวหลังนะครับสกิลนี้กว้าง300จุดแต่แฟกเตอร์ของการผลักไปยังแนวหลังเนี่ยคือ500จุดนะครับเรม550ไม่ได้ต่างกันมากเรียกได้ว่าถ้าสมมุติเจอแมปที่กว้างจริงๆเนี่ยเรมจะผลักได้กว้างกว่านิดนึงนะก็คือ50จุดนะครับแต่ว่าผลัก500จุดก็ถือว่าผมว่าก็ลึกพอสมควรนะสำหรับ PV นี่ก็น่าจะเพียงพอนะแถมคู่ดาสกิล5วิอ่ะเหมือนกันครับผมก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยมันดีกว่าเรมนะมันเป็นตัวมาฆ่าเรมครับเอาเป็นว่าใช้งานดีกว่าถ้าตัวเรนเจอร์มีเยอะมากๆจริงๆเนี่ยผมว่าตัวซิลฟี่ก็น่าจะเบียดเรมแหละในระดับท็อปนับด้วยคอมโบความสามารถนะแต่ถ้าเกิดเป็นลีกทั่วไปเนี่ยตัวไม่เยอะเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยยังไงผมก็ใช้คู่นะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเพิ่มเปิดได้นะเดี๋ยวผมจะใช้คู่กันนะผมมีเรมอยู่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวดูว่าจะเป็นไงครับก็สกิลนี้นะครับกว้าง300จุดคูดาสกิล5วิไม่รู้ว่าข้ามไหมนะอันนี้ไม่รู้นะจะผักไปยานเอาหลังจะเป็นอีกเรื่องนึงนะส่วนบัฟนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีแล้วก็บัฟวิ่งเอาไปวิ่งได้นะครับก็บัฟกว้าง300จุดคูลดาวน์สกิล9วิแน่นอนนะความสามารถเดียวกันนะเป็นตัวดาเมจนะครับซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยดาเมจบางตัวอาจจะหวังผลไม่ได้มากนักก็ไปหวังสกิลอื่นรอบข้างแล้วกันนะแต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติมันเป็นน้ำเราก็เอาไว้จัดการไฟนะครับก็คือเอาไปจัดการตัวนี้ส่วนตัวเมกูมินก็อาจจะไว้จัดการลูเดียสมันก็วนลูปกันไปนะเรนเจอร์มันมีท่านนะคือถ้าจะมาขิงแบบว่าไอ้ใช้ลูเดียสใช่ไหมเมกูมินถูมือรอเมกูมินก็โดนซิลฟี่มันก็วนลูปอย่างเงี้ยเถียงกันจนตายเกิดใหม่10ชาติมันก็ไม่จบนะฉะนั้นเอาเป็นว่าตัวไหนใช้ดีก็ใช้ดีครับแล้วก็ใช้รวมๆกันเป็นทีมแล้วกันนะส่วนอีก2ตัวครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนื่องจากว่าคือตัวรองรอบเนี้ยเกิดได้อยู่เหมือนกันนะคือได้ความสามารถที่น่าจะโหดได้นะครับแต่ว่าตัวมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะอีก2ตัวนะครับก็คือตัวของ
นานาโคชิคือตัวนี้เขาไม่มีดาเมจสกิลเลยเป็นบัฟล้วนๆเลยครับสกิล1เนี่ยบัฟ280จุดสกิล2บัฟ280จุดคูลดาวน์สกิล1 12วิครับคูลดาวน์สกิล2เนี่ยอัลต้า2อัลต้า12ไฮเปอร์9ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าความสามารถเนี่ยสกิลจัมเมอร์นะครับติด 100% คือมันเป็นกลุ่มเดียวกับพวกตัวหนืดและหนืดนะครับความสามารถนี้มีมานานแล้วอยู่เหมือนกันนะซึ่งเป็นความสามารถที่ผมมองว่าดีแต่ว่าด้วยตัวเรนเจอร์มันยังไม่มีตัวเรนเจอร์ที่แบบเอามาใช้จริงจังนะครับคือในยุคของตัวซารีตะบองเพชรน่ะผมเคยเจอแล้วแบบมีปัญหารีเซ็ตก็ไม่ทันแต่ว่าตอนนั้นผมใช้รีเซ็ตเวล140ตอนนั้นจะเป็นอลิสติกิเอามารีเซ็ตน่ะไม่ทันนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นความสามารถที่ติด 100% นะผมจำเรทไม่ได้ละว่าเรทมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องไปหาดูคิดว่าเรทน่าจะประมาณแบบพวกตัวหนืดและหนืดนะคือปล่อยตัวออกมาเยอะเนี่ยศัตรูคูลดาวน์สกิลมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเยอะนะก็คือแบบกึ่งๆเป็นสกิลใบ้เลยนะครับส่วนตัวของลิเนียนะครับกับเพอร์เซน่านะครับก็ดีหน่อยนะมีดาเมจนะครับแล้วก็มีบัฟใครอยากเล่นทางคริอยู่นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับก็แน่นอนนะความสามารถเดียวกันก็เรียกได้ว่าเน้นไปที่ตัวคู่เทพแล้วกันนะตัวรองก็คือเรียกได้ว่ามันยังไม่ได้เก่งมากพอนะที่แบบจะต้องลงทุนมาเป็นแบบไฮเปอร์แม็กหรืออะไรประมาณนี้นะไอดี5ครับตัดไปเดี๋ยวผมจะเปิดเยอะหน่อยนะเพราะว่าอยากได้นะครับผมมีเรมและเรียกซิลฟี่มาแล้วเดี๋ยวให้ดูกันว่าใช้คู่มันเป็นยังไงครับมาครับดำน้ำมาก่อนเลยครับแอบกลัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับบางรอบเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงทุกรอบแหละผมก็เห็นแบบนี้บทจะแจกเยอะนะเดี๋ยวช่วงมันออกเยอะมันก็ออกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกตลอดนะว่าพยายามกักเอาไว้บ้างยกเว้นว่าแบบเก็บเอาไว้นิดเดียวจริงเนี่ยอันนี้มันก็ต้องลั่นหมดแหละมันผมก็มีลั่นหมดไปแล้วนะไอดีสองนะก็เกลือครับนะครับซึ่งเพิ่มเลทมันยังไม่มาเนี่ยก็ความเสี่ยงสูงเลยนะแล้วเกมอย่าบิดนะขอแค่เกมอย่าบิดนะให้มันเพิ่มเลทมาเป็นคู่เทพก่อนนะลูเดียสกับซิลฟี่นะครับอยากได้คู่เลยจริงๆถ้าเป็น ID รองๆของผมทุก ID เนี่ยได้คู่ผมใช้คู่แน่ๆครับทำ9ดาวแม็กอาจจะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งต้องดูก่อนนะครับคือลูเดสมันจะได้เปรียบตรงที่ว่าดาเมจท่านไม้แล้วมีปวดด้วยได้ความสามารถด้วยเนี่ยมันจะใช้ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าเริ่มต้นคือตัวท่าน้ำในเกมทั่วไปมันเยอะนะครับบางคนยังใช้แซลลี่เฮดพิทครับยังใช้ดาวินชีครับยังใช้ตัวแซลลี่ป้อมบึ้มนะครับใช้ตัวของบาวตัวตลกเนี้ยพวกนี้ต่างๆนานามันเป็นธาตุน้ำทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เลยทำให้ธาตุไม้เนี่ยในเด็กเริ่มต้นเนี่ยถ้ามีตัวดาเมจจำๆนะเรียกได้ว่ารถเหนือก็ชาวบ้านเขาเยอะเลยนะครับคล้ายๆกับแบบแสงมืดมืดมันเป็นทางป่วนเยอะถ้ามีดาเมจแสงตึงๆเนี่ยไอ้พวกป่วนมืดก็จะแบบว่าใช้งานยากมันก็จะมีประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเนี่ยมันก็แบบไม่มีตัวป้องกันไม่มีตัวจัดการเนี่ยมันก็จะแสดงประสิทธิภาพนะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์เนี่ยอย่าให้ไปแบบพี่จี้ไปเลยว่าทิ้มมาเลยว่าตัวไหนนี่ออกตลอดไม่ได้อยากได้เท่าไหร่อาจจะปั้นโอเคเดี๋ยวผมดูกบก่อนอาจจะปั้นนะไอ้ทีนี้เพราะว่ากบมันมีเยอะเหลือไม่เยอะแล้วนี่หว่าลืมไปนะครับเพราะว่าเคยทำตัวเรม P100 นี่เหลือสิทธิ์ค่าตัวแล้วอ่ะไม่หมดไม่พอแล้วเนี่ยเพราะว่าเอาไปทำเรม P100 ไปแล้วนะเรมเรียกเพื่อนหน่อยเอามาใช้คู่กันนะครับมาไปต่อครับออกหน่อยเถอะนะไอดีนี้นะครับโอ้แต่กบไม่มีละกบไม่มีมันจะออกมาไหมไปครับรัวๆเลยดีกว่าฮึบไปยังฟองสบู่ครับมีคนบอกว่าถ้าเปิดจะเยอะให้รัวเลยครับเชเนน่ายังไม่เคยมีแต่เรนเจอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับคือเบื้องต้นนะเอาง่ายๆนะในลีกระดับมาสเตอร์ขึ้นไปจริงๆเอาสักเพชร1ก็ได้นะคือถ้าเกิดเราเห็นเรนเจอร์ตัวไหนที่แบบใช้กันเยอะเนี่ยก็รู้เลยครับว่ามันเป็นตัวเก่งนะครับคือเรนเจอร์มันจะไม่มีตัวหลุดรอดนะเอาตรงๆนะคือบางคนจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้เป็นมานอกสายตาไม่มีใครใช้เลยจริงๆมันใช้ดีคือถ้ามันใช้ดีเนี่ยคนที่เขาแบบเติมเยอะๆเนี่ยเขาต้องเปิดกันได้แล้วกบเขาเยอะถ้าเขาเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้โหจะให้กี่ตัวเนี่ยคือบางมันต้องมีการทดสอบดูว่าแบบสกิลแบบนี้ใช้งานได้จริงไหมความสามารถแบบนี้ใช้งานแล้วเป็นยังไงมีคอมโบไหมครับมันต้องมีคนทดสอบมันจะไม่มีหลุดลอดสายตาแหละนะครับซึ่งถ้าเกิดมันใช้ดีแน่นอนครับก็จะต้องมีการนำมาติดทีมโหตกใจเนื่องมีกบ9ดาวในตู้นี้ไม่มีนะแล้วเกมก็ทะลึ่งเอากบมาใส่เพียบเลยนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยดูเลยครับเรนเจอร์มาตรฐานใช้คำนี้ดีกว่านะเรนเจอร์มาตรฐานครับถ้าเป็นมาตรฐานทุกลีกก็จะเห็นเลยนะครับว่าทุกลีกเจอหมดนะครับถ้าเป็นลีกทั่วไปมันก็จะเป็นมาตรฐานในลีกนั้นๆนะครับคืออย่างที่บอกเรนเจอร์มีระดับมีระดับบางตัวเนี่ยอยู่ลีกคราวนี้โอ้โหเป็นมหาเทพเลยพอขึ้นไปเจอข้างบนปุ๊บเนี่ยโอ้โหพอเจอของจริงปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยครับว่าตัวไหนของจริงของปลอมนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์มีผลอยู่แล้วครับยังไงก็มีผลนะเพราะว่าแบบเรนเจอร์มันเหมือนกันนะครับก็ไปวัดกันที่เกียร์นะถ้าเรนเจอร์เหมือนกันเกียร์เหมือนกันครับก็ไปวัดกันที่รายละเอียดอื่นๆเช่นการตีบงตีบวกนะครับการอัปเกรดนู่นนี่นั่นครับแล้วก็ไปลงที่เรนเจอร์ตัวรอบข้างนะครับรายละเอียดมันเยอะมากนะตีกับบอทโหดไหมบอทธรรมดาเทคนิคการใช้แทบโอ้โหเรียกได้ว่าเกมนี้เอาจริงนะอันเนี้ยจะนี่จะบองเพชรนะความสามารถเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมว่านะรูบี้ปิดลีบ PP รอบนี้ผมคงไปเปิดเรนเจอร์หมดเลยครับเกียร์ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเกียร์ไม่ใช่ไม่ดีครับเกียร์ดีครับแต่ผมขอเอาเรนเจอร์ก่อนรอบนี้ด้วยความที่ว่าไอเดียผมส่วนใหญ่จะมีเรนเจอร์อยู่แล้วแต่มีไอเดียนี้แหละที่รูบี้อาจจะต้องไปเปิดเกียร์นะครับเพราะว่าไอเดียนี้ยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนโอ้ไปมาอ่ะ100ก็ใบเอาอีกแล้วครับโอ้โหออกแต่ตัวรองคู่เทพไปไหนครับพี่ไม่ออกให้ผมบ้างผมรออยู่นานแล้วเนี่ยรอจนเหงือกแห้งแล้วครับโอ้โหพี่ยังแจกเจมไหมครับเจมตัวนี้ล้อเป็นอะไรเจมรถเข็นครับเจมพิการไม่ได้แบบบูลลี่นะออกเยอะครับอย่างเจมเงี้ยมีสกิลผักไปยังแนวหลังเหมือนเราอยากได้ผักไปยังแนวหลังนะเจมบอกเพียบเลยครับแต่ว่าสกิลเหมือนกันนะการใช้งานนะบางตัวฟ้ากับเหวก็มีนะฉะนั้นเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคือผู้เล่นใหม่จะเยอะครับเบื้องต้นครับอ่านสกิลอ่านความสามารถก่อนครับเมื่อเห็นว่าเฮ้ยดีใช้งานจริงครับจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับตีหนักแค่ไหนหนักตรงตามตัวเลขไหมพลังชีวิตเยอะอึดตามตัวเลขไหมหลบเก่งไหมตีแม่นไหมครับใช้จริงเป็นไงเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะอ่ะยอมแพ้ครับเราต้องทับมือนะอันนี้คือเปิดค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะบทสรุปง่ายๆคู่เทพเลยนะครับซึ่งความต่างของคู่เทพเนี่ยมันก็ธาตุก็แตกต่างแล้วนะครับการใช้งานก็แตกต่างกันแล้วนะครับรูเดียสอย่างที่บอกว่ามันดูจะเหลื่อมๆกว่าเพราะว่าเป็นดาเมจไม้ก็ถือว่าเป็นธาตุที่เกมค่อนข้างจะอวยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีหลายคนไปเทียบนะว่ามันเหมือนกับรอบรีซีโร่มากๆผมว่ามันก็จริงนะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยก็เป็นดาเมจทะลุใบนะครับพื้นฐานนะดาเมจทะลุใบเหมือนกันอีกสกิลนึงก็เป็นบัฟแต่บัฟอาจจะไม่เหมือนกันจะดูคล้ายๆกันเลยครับส่วนเล่มนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับอีกอันนึงเป็นบัฟนะอีกอันนึงเป็นดาเมจทะลุแล้วก็ผักพยางดาวหลังเลยเดาว่าก๊อปปี้สกิลมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนการใช้งานก็เดี๋ยวดูแล้วกันครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่ๆครับแต่ภาพรวมคือสกิลกับความสามารถดีครับความสามารถรีวิวไปแล้วคือความสามารถติดอย่างโกงมากนะตัวของรูเรียสนะครับส่วนตัวของซิฟฟี่เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปนี้จะเปิดไม่ได้เดี๋ยวคงเปิดกระชากอีกนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะยืมชาวบ้านรีวิวหรือไม่ก็อาจจะรอเปิดได้นะเพราะเดี๋ยวเพิ่มเลทนะ4ทุ่มของวันอาทิตย์ที่31นะครับก็เพิ่มเลทก็ค่อยไปจัดกันนะครับใครนะเปิดไปหมดแล้วครับยังอยากเปิดต่อครับอยากเปิดเกียร์ยังอยากตัดแพ็คนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับดูยูทูบชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับเติมถูกในไอดีผูกรายเติมได้หมดนะไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลแอปเปิลครับเติมถูกเกมไรเจอร์มีค่าระบบ iOS ครับแต่บริการพิเศษจากร้านลุงแต่ต้องเติมจากร้านลุงนะรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะครับแท็กเก็ตรูบี้นะไอลุงเปิดการ์ดชาได้เลยครับหรือไม่ก็เก็บรูบี้เอาไว้ให้ที่ iOS พร้อมเมื่อไหร่ก็ทักแชทไปที่ร้านลุงนะแต่ต้องเติมจากร้านลุงนะครับใครเล่นเกมกันหน้าแบ็คโคเวอร์มือบายเติมถูกเติมไวเช่นกันครับแคปรูปแล้วก็ทักแชทไปที่ร้านลุงเลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะลุงยูทูบชาแนลร้านเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับทักแชทแล้วเงียบแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับที่แอดไซลุง988ขอให้โชคดีนะในวันปิดลีก PVP นะครับก็ดูบี้ได้มานะคือมันยังไม่เพิ่มเลทนะ4ทุ่มคืนนี้มันยังเป็น4ทุ่มของวันที่30อยู่นะครับเพิ่มเลทจะเป็นวันสุดท้ายของทุกเดือนนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินคือสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้มาทุกรอบอ่ะมันไม่เคยมีรอบไหนที่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะฉะนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมก็มารณรงค์อีกทีนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยววันแรกนะครับก็ตารางล็อกอินก็อยากจะให้ล็อกอินไวกันนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรอบนึงที่จบไวด้วยนะครับแล้วก็ส
งกรานต์ด้วยอ่ะติดโอ้โหมันหยุดเยอะนะมันหยุดก็ต้องการจะเยอะมากนะฉะนั้นเนี่ยภารกิจอะไรทำตุนเอาไว้ก่อนนะเอาให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ